Kitchen War Thailand สงครามปลายจังหวัด Presented by ข้าวไทยตราพันดีกว่า8สัปดาห์ของการแข่งขันทำอาหารไทยที่เหล่าเชฟชั้นยอดร่วมมือกับร้านต้นตำรับจากทั่วประเทศสร้างสรรค์และผลักดันอาหารไทยให้ไปไกลกว่าที่เคยซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันเชฟทั้ง8คนจะลงสนามต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวทุ่มเทประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือรังสรรค์อาหารไทยจานใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและไม่มีใครเคยได้ลิ้มรสมาก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับอาและทักทายเชฟทั้ง6ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยนับวันเหรียญทองมันยิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งนะคะเชฟปูเชฟจอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนมีเหรียญนะมี1คนไม่มีเหรียญนะเชฟใหม่คุณเป็นเชฟคนเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญทองเลยในสัปดาห์นี้เอาไงกันน่ะเราสัปดาห์นี้ต้องได้ค่ะต้องได้นะปกติจะแบบซ้อมเยอะนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่จอมบอกว่าต้องซ้อมแล้วบอกว่าไม่อ๋อคิดมากเกินไปอะไรอย่างงี้มีความกดดันครับเพราะมี3เหรียญทองแล้วพยายามเต็มที่ที่จะครองที่นี้ไว้อยู่ว่าเหรียญทองเยอะที่สุดและสำหรับโจทย์ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือสงครามเป็ดไก่ห่านเอาล่ะ3ร้านต้นตำรับที่ขึ้นชื่อเรื่องเป็ดไก่และห่านจะเป็นร้านไหนบ้างตอนนี้เจอกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ3ร้านต้นตำรับค่ะเปิดฉากกันด้วยร้านแรกร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำร้านข้าวมันไก่ในตำนานแห่งย่านประตูน้ำที่ไม่ได้โด่งดังแค่ในหมู่ชาวไทยแต่ยังเลื่องลือไปไกลถึงต่างชาติกว่า55ปีที่ร้านของโกอางเปิดขายข้าวมันไก่มายิ่งนับวันจะยิ่งเห็นความนิยมของลูกค้าทั้งไทยและเทศจากคิวที่ยาวเหยียดเต็มหน้าร้านมากขึ้นทุกวันด้วยความเป็นหนึ่งของข้าวมันไก่สูตรเด็ดตำรับไหหลำที่มีขั้นตอนสุดพิถีพิถันตั้งแต่การทำข้าวมันให้ได้เม็ดนุ่มหอมมันกำลังดีตามมาด้วยไก่ที่ถูกคัดสรรมาให้ได้ไซส์มาตรฐานทุกตัวเสริมทับด้วยน้ำจิ้มรสเลิศสูตรเฉพาะของทางร้านที่ต้องทำกันข้ามวันเมื่อข้าวมันไก่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปที่เคี่ยวกับวัตถุดิบชั้นยอดไม่ถูกปากทุกคนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับเพราะขนาดมิชลินยังต้องขอมามอบรางวัลบีฟกูมองเพื่อการันตีความดีงามของข้าวมันไก่ที่นี่กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้คุณเกียร์ผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่3ของร้านโก้อ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำจะขอประลองสงครามปลายจังหวัดกับเราด้วยคนครับและต่อมาคือร้านห่านท่าดินแดงต้นตำรับห่านพะโล้เลิศรสที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบ1ศตวรรษญาติสื่อและนักชิมต้องพร้อมใจกันยกให้เป็นร้านระดับตำนานกันเลยล่ะครับแม้จะเริ่มต้นจากเพียงการขายหาบเร่บริเวณท่าน้ำดินแดงแต่ด้วยรสชาติของห่านพะโล้ที่โดดเด่นไม่เป็นสองรองใครชื่อเสียงของร้านจึงลือลั่นออกไปอย่างกว้างขวางรับความอร่อยที่คงเดิมยาวนานกว่า90ปีของห่านพะโล้สูตรสวดเถาโบราณอีกทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรชั้นดีที่ใช้ทำเครื่องพะโล้ก็นำเข้ามาแทบทั้งหมดและสุดยอดเคล็ดลับนั้นอยู่ตรงที่น้ำพะโล้จากหม้อแรกเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งร้านก็ยังคงมีผสมผสานอยู่ในหม้อปัจจุบันที่ขายอยู่ในทุกๆสาขาไม่เคยจางหายไปเพื่อคงรสชาติที่ดีที่สุดเอาไว้จึงได้ความกลมกล่อมสม่ำเสมอมาตลอด4ชั่วอายุคนวันนี้คุณเชอรี่ผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่4ของร้านห่านท่าดินแดงก็พร้อมแล้วที่จะมาร่วมสงครามปลายจังหวัดกับเราในวันนี้และปิดท้ายกันด้วยร้านแสนยอดโภชนาร้านระดับตำนานย่านบางรักกับสุดยอดเมนูดังย่างเป็ดย่างเต้าถ่านรสเลิศที่ทำออกมาเท่าไรก็ขายหมดได้ทุกวันนี่คืออีกหนึ่งร้านที่ได้รับการการันตีจากนักชิมชื่อดังมากมายและล่าสุดกับการได้รับรางวัลบิ๊บกูมองจากมิชลินประจำปี2018และยังมีสื่อทั้งไทยและต่างประเทศที่เผยแพร่ความเป็นเลิศของอาหารสูตรกวางตุ้งของที่นี่อย่างไม่ขาดสายอีกด้วยแม้เมนูของที่นี่จะมีให้เลือกสรรมากมายแต่สุดยอดเมนูที่มัดใจลูกค้าทุกรายคือเป็ดย่างเตาถ่านที่หมักด้วยน้ำซอสสูตรลับเฉพาะสไตล์กวางตุ้งของทางร้าน
ที่นำมาย่างด้วยไฟอ่อนๆเป็นเวลานานถึง8ชั่วโมงเพื่อให้ได้เป็ดย่างหนังแห้งกำลังดีเนื้อเครื่องในที่นุ่มอร่อยเป็นพิเศษทำให้ลูกค้าทุกคนติดอกติดใจจนต้องแวะเวียนกลับมาใหม่แบบที่โต๊ะเต็มให้เห็นกันทุกวันวันนี้คุณพีทายาทรุ่นที่3ของร้านแสนยอดโภชนาจะขออาสามาประชันฝีมือปลายจวักในสงครามครั้งนี้กับเราด้วยคนครับสวัสดี3ร้านต้นตำรับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านเขาหน้าตาดีกันทุกร้านเลยนะคะคุณดิฉันรู้เลยในใจคุณคิดอะไรอยู่แวนคุณก็อยากจะไปอยู่กับเชอรี่อย่างนี้ผมอยากเป็นเกาครับไม่เอาโดนแน่ต้องบอกตรงว่าไม่เคยไปรายการที่มีการแข่งขันทำอาหารมาก่อนในนามของแสนยอดนะครับตอนแรกก็หวั่นๆเหมือนกันเพราะว่า เห็นจากที่ได้ยินมาก็มีแต่คนมีฝีมือทั้งนั้นเลยกดดันค่ะโอ้โหทุกอย่างมันแบบทำให้เรากดดันไปหมดเลยไม่รู้จะทำอะไรที่คิดมาเตรียมไว้เนี่ยลืมหมดเลยค่ะและแน่นอนว่าแต่ละร้านคุณมีเชฟคู่กายของคุณทีมละ2คนนี่เรานึกไม่ออกเลยนะข้าวมันไก่มันจะกลายไปเป็นอะไรอ่ะห่านพะโล้มันจะไปไหนได้อีกอ่ะแล้วเป็ดย่างมันจะไปถึงจุดไหนทีมสีแดงขึ้นเกียร์ร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำได้เชฟร่วมทีม2ท่านคือเชฟหมายและเชฟแวนแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่เคยร่วมงานกับแวนมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมอ่ะก็มีลางสังหรณ์แบบวันนี้สักเทปอ่ะต้องอยู่กับมายทีมสีเหลืองคุณเชอรี่ร้านห่านท่าดินแดงได้เชฟร่วมทีม2ท่านคือเชฟจึกและเชฟก้องจริงเราไม่เคยร่วมงานกับเชฟก้องนะแต่เราเคยเห็นเชฟก้องทำงานแล้วเราอยากร่วมงานกับเขาจังเลยได้เชฟก้องมามีความมั่นใจค่อนข้างสูงว่าเราจะชนะครับและสุดท้ายกับทีมสีเขียวคุณพีร้านแสนยอดโภชนาสองเชฟที่มาร่วมทีมก็คือเชฟจอบและเชฟปูเหมือนสมหวังเลยครับโอ้โหได้คู่กับเชฟปูยังไม่เคยทำงานด้วยกันอยากลองทำงานกับพี่โปและจะเจอกันสักครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าดีเนาะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งแหละน่าสนุกแล้วล่ะครับกับภาพรวมทั้ง3ทีมในวันนี้ต้องมาติดตามกันว่าทีมใดจะเอาชนะในสัปดาห์นี้ไปได้เราไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับคุณมาถึงรอบนี้แล้วคุณจะทำเฉยๆมันก็เป็นการดูถูกฝีมือพวกคุณเกินไปคุณคะเรามีโจทย์ให้คุณค่ะโจทย์ของเราก็คือเราจะมีวัตถุดิบ8ชนิดอยู่ในโหลนี้แต่ละทีมหยิบได้1ลูก1ลูก1ลูกเท่านั้นและเมื่อครบทุก10นาทีทีมแรกจะเปิดก่อนเมื่อเปิดมาเจอวัตถุดิบอะไรทุกทีมต้องใช้วัตถุดิบเดียวกันมันยากตรงที่แบบเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากสุดคือแล้วมันจะเข้ากันยังไงมันจะเข้าไปอยู่ด้วยกันยังไงอย่างเงี้ยและตอนนี้ขอให้แต่ละทีมเดินมาหยิบโจทย์คนละ1ลูกค่ะเอาละค่ะ45นาทีต่อจากนี้ทำอาหารกันให้สนุกค่ะและคอยระทึกว่าโจทย์ที่อยู่ข้างหน้าคุณจะเปิดออกมาเป็นอะไรพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะพวกคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับครับพร้อมแล้วไปเย้ยอะไรถ่ายนี่กับพี่ก้องเหรอที่กำลังชิมเอาใครมีดเอาเลยครับมาเร็วปรุงข้าวกับซอสข้าวหน้าเป็ดตัวข้าวครับเราเอาข้าวเอาน้ำเป็ดของแสนยอดที่อร่อยอยู่แล้วเอามาเป็นน้ำผงข้าวผมจะทำเป็นพวกของตัวไซด์ดิชที่กินกับข้าวหน้าเป็ดอยู่แล้วครับแต่จะออกมาเป็นแนวฟรุตตี้หน่อยครับปกติข้าวหน้าเป็ดของเขาจะเสิร์ฟกับแตงกวากับกิ่งดองเราก็ทำเป็น fresh fruit salad ครับผมกดดันนะไอ้3ลูกที่จะมาเนี่ยผมยังไม่รู้อะเออช่างมันเถอะว่าอีกทีอะไรมันเข้ามาก็ว่าไปเราทำหน้าที่พกความมั่นใจเกี่ยวกับตัวเป็ดย่างของเราให้ดีที่สุดนั่นคือการเลาะการแล่อย่างที่เราชำนาญมามันเป็นน้ำในตัวเป็ดอะครับมีน้ำมันแล้วก็มีน้ำ
น่าจะคล้ายๆล้ำซุปมันอันนี้แลกกระดูกไว้เผื่อทำเกรวี่เพิ่มครับอย่างแรกเลยคือใช้ทำอ้อยก่อนเหลาอ้อยก่อนใช่เพราะว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการห่อครับเราผมชอบห่อของผมเหลาอ้อยเป็นไม้เป็นเนี้ยแล้วผมทำเป็นคล้ายๆกับเอาเนื้อห่านมาบดแล้วเหมือนทำเป็นแหนมเนืองอ่ะเราต้องการเนื้อที่เป็นเนื้อของห่านเอามาทำหลายๆส่วนประกอบเรามีส่วนที่เป็นทอดให้กรอบเรามีส่วนที่จะไปปั่นเป็นมูสเรามีส่วนที่จะเอาไปทำเป็นพันอ้อยเป็นห่านพันอ้อยเพราะฉะนั้นส่วนหน้าที่หลักผมคือการทำโปรตีนอกห่านนี่คือฉีกเป็นเส้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วเชฟก้อนต้องการของผมเอาที่เหลือทั้งหมดอะไรก็ได้ทอกระดูกนะพอพูดถึงห่านปุ๊บเรานึกถึงส้มพอนึกถึงส้มปุ๊บเรานึกถึงเครปมันมีความเป็นฝรั่งเศสอยู่ในตัวกำลังทำเครปค่ะหน้าตาต้องเจ๋งมากค่ะอีก2นาทีรู้โจทย์ใหม่นะ2นาทีก็ปกติเป็นคนถนัดของหวานอยู่แล้วค่ะเป็นผู้หญิงหน้าตาหวานๆแบบนี้ต้องถนัดของหวานค่ะนี่ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะผมสับไก่ได้ก็จะช่วยตรงนั้นเป็นส่วนหลักก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอไก่และเนื้อครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเลือกดูว่าอันไหนเหมาะกับทำอะไรอีกทีนึงครับผมกระดูกก็เอาไปทำน้ำสต๊อกอีกทีนึงครับผมเราทำน้อยๆไปก่อนทำคนละอย่างเป็นขั้นๆไปนะแล้วพอเจอเนี้ยเราจะได้เผื่อเอามาใส่ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะทำคือที่เขาใส่ฟักเพราะฟักมีฤทธิ์เย็นไก่มันร้อนเพราะนั้นเราก็ทำซุปที่มีฤทธิ์เย็นอีกแบบนึงที่กินกับข้าวมันไก่ได้ไม่ก็ไม่มีไอเดียเรื่องแป้งบอกเปียใช่ไหมก็พูดก่อนว่าเอ้ยมาทำอันนี้นะแล้วก็นั่งเหมือนกับว่าเอาข้าวอยู่ข้างในนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปสีพี่แหวนเขาก็แบบโอเคตามนั้นเดี๋ยวพี่ทำซุปใช่ไหมคะทีนี้ผมกำลังจะโฮซอสหวานของทางร้านนิดนึงดีปีครับดีปีขับลมแล้วก็สิ่งที่ซอสหวานข้าวมันไก่ไม่เคยมีสุราขาว40ดีกรีบ้านเรานี่เองครับผมโอ้ยไปรุกไปรุกเรียกเลยคุณชิลีพูดนะพี่พูดดิพูดแล้วพูดแล้วเออเอาไรถือนะครบ10นาทีหยุดค่ะพอ10นาทีผ่านไปเราก็ทำกันอยู่ของเราดีๆเราก็ต้องหยุดมาฟังโจทย์อันแรกถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะเปิดโจทย์วัตถุดิบแรกที่ทีมสีแดงได้เลือกไว้และทุกทีมจะต้องใช้เช่นเดียวกันวัตถุดิบแรกนั่นก็คือกะปิค่ะว้าวกะปิพอเปิดไหมกะปิคุณพระโอ้โหหนักใจมากเลยดีๆมาเป็นกะปิแล้วห่านท่าดินแดงฉันจะไปกับกะปิได้อย่างไรพร้อมแล้วไปเอาสิค่ะกะปิไหนค่ะกะปิไหนค่ะกะปิจัดให้เสร็จเราใครจะไม่เคยทำกะปิใส่ข้าวหน้าเป็ดไม่มีใครทำในประเทศไทยแน่นอนค่ะเกวี่ใส่ขิงใส่เจนแล้วก็ใส่กะปิเกวี่คุกใส่กะปิไปเอากะปิเอาไปห่อใบตองแล้วก็ย่างให้กลิ่นมันออกแล้วกับขิงสดเพื่อให้เฟเวอร์ของขิงสดกับกลิ่นของขิงสดเนี่ยช่วยคอนทราสต์กับกะปิเป็นพาร์ทของซอสมันมากกว่าเราจะเพิ่มกะปิเข้าไปในนี้ค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มเฟเวอร์ด้วยกะปิเผากับขิงและเสร็จแล้วมาใส่ในน้ำเกรวี่ที่จะกินกับข้าวหน้าเป็ดเชฟทั้งสองให้เรามาผสมกับน้ำซอสซึ่งมันลงตัวอย่างบอกไม่ถูกครับเอากะปิไปผสมกับห่านครับผมห่านเป็นของสาบของเหม็นคู่ของเหม็นเท่ากับของน่าจะกลิ่นมันจะต้องไปอุ้มชูกันกะปิมันเหมือนกับตัวยกความเค็มยกรสชาติออกมามากกว่าก็เชฟก้องก็แก้ปัญหาด้วยการเอาไปผสมกับส่วนที่เป็นมูสเป็ดหอมมากหอมมากค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยหอมทำซีมากเลยเข้ากันสุดๆทำสแปร์ไว้เผื่อว่ามันมีอะไรขาดครับ1 นาทีนะมาระวังเค็มเนอะ
กับผัดกะปิกับน้ำมันก่อนเลยพี่แหวนช่วยไหมปูผัดเลยไหมเพราะว่าคือที่เอาไปผัดเพราะว่าผมนึกถึงว่าในรสชาติของข้าวมันไก่มันจะมีรสชาติของเต้าเจี้ยวเนาะมันจะเป็นแบบสารนัวชนิดนึงแล้วก็ใช้กะปิแทนปอดทำเป็นกะปิตกใจนิดนึงนิดเดียวเองเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรกะปิมันก็เป็นแบบผมว่ามันก็เป็นเพื่อนกับเต้าเจี้ยวแหละมันก็จะไปอยู่ในไส้ปอเปี๊ยะของน้องไม้ครับผมก็ทีมเวิร์กทีมไม้ก็ดีนะคะเหมือนแบบคอยช่วยแบบซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยครับแค่นี้ก็ได้ผัดข้าวครับผัดไก่ให้ไม้ครับต้องเลยผัดชีมาซึ่งกะปิตัวนี้ก็คือเอาไปผัดกับไก่แล้วก็เอามาใส่ในตัวแป้งปอเปี๊ยะครบ10นาทีครั้งหนึ่งค่ะครับผมขอให้ทุกคนหยุดค่ะพอไอ้10นาทีที่2เนี่ยบอกว่าเจอกะปิแล้วมันจะเจออะไรบ้างวะคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่ากะปิแล้วล่ะกะปินี่แม่งแบบยากแล้วนะวัตถุดิบที่2ที่ทีมสีเหลืองได้เลือกไว้และทุกทีมจะต้องใช้นั่นก็คือปลากระพงค่ะปลากระพงร้อนแบงค์เคสต่อมามีปลากระพงคุณพระข่าวดีก็คือเรามีปลากระพงอยู่ตัวเดียวมันใหญ่มากคุณจะใช้วิธีไหนคะแบ่งปันหรือแย่งชิงพร้อมแล้วไปจอนวิ่งไปทำไมทำนี่ต่อเลยเฮ้ยจอนเล่นเอาตกอกตกใจกันหมดเลยครับเมื่อเชฟจอมยกปลากระพงซื้อเป็นโจทย์วัตถุดิบไปคนเดียวทั้งตัวแบบนี้ช่วงหน้ามาติดตามกันว่าทั้ง3ทีมจะแบ่งปลาตัวนี้และนำปลากระพงไปรวมอยู่ในทั้ง3เมนูนี้ได้อย่างไรห้ามพลาด